ครับสำหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายองค์ประกอบที่จะใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตนำเสนอให้พวกเราเห็นก่อนว่าองค์ประกอบและก็หลักการทั้งหลายที่เราใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือตัวที่เราเรียกว่าการกระตุ้นให้เกิดการเสียสมดุลทางปัญญาซึ่งก็คือสถานการณ์ปัญหานั่นเองนะครับอันที่สองก็คือการส่งเสริมให้เขาได้ปรับเข้าสู่สมดุลก็คือการปรับโครงสร้างของความรู้นะครับเราก็จะออกแบบมาเป็นตัวที่เรียกว่าธนาคารความรู้และก็เครื่องมือทางปัญญานะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายหลักการและก็แนวคิดในการออกแบบธนาคารความรู้และก็การใช้เครื่องมือทางปัญญาแล้วเราที่เราจะอินทิเกรตตัวเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็พวกสื่อสังคมทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือทางปัญญานะครับองค์ประกอบที่3ก็คือการสนับสนุนการขยายความคิดและก็การคิดสร้างสรรค์นะในองค์ประกอบเนี้ยเราก็จะจัดออกมาเป็นในเรื่องของการเรียนรู้แบบร่วมมือแก้ปัญหาและก็การโค้ชนะครับจะเน้นในเรื่องของให้คนเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งจะทำให้การคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นเพราะคนเราจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและก็องค์ประกอบสุดท้ายที่ผมจะได้อธิบายวิธีการออกแบบก็คือการช่วยเหลือในการสร้างความรู้ในการเรียนรู้นั่นเองครับซึ่งเราจะใช องค์ประกอบที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือหรือว่า scaffolding นะครับฐานการช่วยเหลือนะครับคืออะไรฐานการช่วยเหลือมีหลักการและก็แนวคิดที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบอะไรผมจะขออธิบายครับว่าทฤษฎีพื้นฐานของการออกแบบฐานการช่วยเหลือนั้นมีทฤษฎีอะไรแล้วก็มีหลักการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องนะครับง่ายๆอย่างนี้ครับเมื่อผู้เรียนได้รับปัญหาเขาก็จะเกิดความสงสัยนะครับถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับอย่างนี้ทางทฤษฎีเขาจะเรียกว่าผู้เรียนอยู่เหนือโซน optimal development ก็คือโซนแห่งการเรียนรู้นั่นเองซึ่งวีคอสกี้ได้อธิบายไว้นะครับเรื่องไหนที่เราได้รับปัญหาแล้วเราสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้แสดงว่าเรื่องนั้นเราอยู่เหนือโซนนะครับเรามีความรู้เพียงพอเรามีประสบการณ์เพียงพอและเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้สามารถที่ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้และก็หาคำตอบได้ด้วยตัวเองได้แต่ในทางตรงข้ามครับถ้าผู้เรียนได้รับปัญหาหรือภารกิจแล้วเขาไม่สามารถแก้ปัญหาและคิดหาคำตอบด้วยตัวเองได้อันนี้แหละครับเราจะเรียกว่าผู้เรียนอยู่ใต้โซน of optimal development หรือว่าโซนแห่งการเรียนรู้นะครับเมื่ออยู่ใต้โซนแล้วทำยังไงครับเขาถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเขาบอกว่าผู้เรียนจะต้องมีตัวช่วยเข้ามานะครับซึ่งก็คือ scaffolding นะครับให้ทุกท่านนึกถึงครับว่าเวลาที่เราทำงานสูงๆเช่นช่างที่เขาไปทาสีตึกหรือว่าซ่อมแซมตึกสูงๆเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีตัวที่เรียกว่านั่งร้านใช่ไหมครับในการไต่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของ scaffolding เนี่ยก็เหมือนกันครับในลักษณะเช่นนี้ว่าผู้เรียนเมื่อเจอปัญหาหรือภารกิจที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้จำเป็นจะต้องมีหน่วยสนับสนุนเข้ามาช่วยเขาแล้วก็ทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาก้าวข้ามโซนแห่งการเรียนรู้และก็คิดหาคำตอบด้วยตัวเองได้อันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานของการช่วยเหลือนะครับแล้วสู่การออกแบบเราทำยังไงนะครับสู่การออกแบบนะครับฮันนอฟิน1999เนี่ยได้จำแนกประเภทของฐานการช่วยเหลือออกเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับว่าในการเรียนรู้ในการสร้างความรู้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานการช่วยเหลือด้วยกัน4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกฮันนอฟินเรียกว่าฐานการช่วยเหลือด้านความคิดรอบยอดนะครับอันที่2ก็คือฐานการช่วยเหลือด้านกระบวนการนะครับแล้วก็3ก็คือฐานการช่วยเหลือด้านการคิดแล้วก็สุดท้ายครับฐานการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์นะครับในแต่ละฐานการช่วยเหลือถ้าเราเอามาออกแบบเป็นหน้าจอของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับดังตัวอย่างที่ได้โชว์เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนแบบออนไลน์นะครับหรือว่าแบบเบสเลิร์นนิ่งนะครับหรือพวกมัลติมีเดียก็ได้นะครับหน้าจอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะจัดหน่วยไว้นะฮะเป็นเมนูนึงที่ผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีตัวสนับสนุนเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับนี่ดังตัวอย่างที่ผมได้เอาสกรีนหน้าจอนี้มาให้ดูนะครับเรามาดูก่อนครับว่าฐานการช่วยเหลือประเภทแรกนะครับที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือความคิดร่วมยอดเนี่ยมันคืออะไรแล้วถ้าเราจะออกแบบเราจะออกแบบอย่างไรนะครับฐานการช่วยเหลือด้านความคิดร่วมยอดเนี่ยนะครับคุณลักษณะที่สำคัญก็คือว่าจะช่วยผู้เรียนให้มองเห็นถึงสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนรู้และก็แนะนำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงมโนทัศน์ที่สำคัญของสิ่งที่เรียนรู้ครับยากมากเลยนะครับถ้าผู้เรียนเนี่ยไม่รู้จักคอนเซ็ปต์ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์หรือว่ามโนทัศน์ของสิ่งที่เรียนเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถที่จะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับแล้วบางทีเนื้อหาไหนที่มีความยากเนื้อหาไหนที่มันซับซ้อนไม่คุ้นเคยหรือมีปริมาณเนื้อหาที่ยากๆเนี่ยการทำความเข้าใจให้ลึกถึงคอนเซปต์เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับนักเรียนบางคนนะครับที่เขามีประสบการณ์น้อยนะครับเวลาที่ออกแบบเราออกแบบยังไงครับอันที่หนึ่งเลยครับเราจะจัดโครงร่างของเนื้อหาที่สำคัญนะครับทำเป็นเอาท์ไลน์ให้เขาเห็นนะครับแล้วก็อันที่สองเราจะจัดระบบความเชื่อมโยงของสิ่งที่เกี่ยวข้องของสาระสำคัญในสิ่งที่เรียนนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างคอนเซปต์ความเชื่อมโยงระหว่างคอนเซปต์หรือมโนทัศน์ทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนให้ผู้เรียนเขาสามารถเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยออกแบบเป็นกราฟิกนะครับจะทำใช้เป็นอินโฟกราฟิกหรือทำเป็นแอนิเมชันที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างคอนเซปต์ต่างๆในเนื้อหาที่เรียนนะครับแบบนี้ผู้เรียนเขาก็จะเกิดคอนเซปต์ที่ดีและก็เข้าใจมองเห็นถึงความคิดร่วมยอดที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้นะครับดังตัวอย่างที่มองให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือ เราจะเริ่มจากการหาคอนเซปต์หลักก่อนแล้วก็แยกออกเป็นคอนเซปต์ย่อยๆนะครับแล้วก็แตกออกไปแตกแขนงออกไปนะผู้เรียนเขาจะเห็นทั้งภาพรวมแล้วก็ภาพย่อยๆนะครับได้ง่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเวลาที่เราออกแบบหน้าจอนะครับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะฮะเราก็สามารถสร้างคอนเซปต์แบบนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการคูณนะครับการคูณมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่สัญลักษณ์ที่ใช้วิธีการเขียนรูปการคูณนะฮะแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ทำยังไงนะครับในเรื่องของการคูณเนี่ยเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องอะไรบ้างเรื่องการบวกยังไงเรื่องการหารยังไงแล้วก็มีตัวอย่างที่ทำเป็นรูปภาพให้ผู้เรียนเขาได้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เรื่องของการคูณได้นะครับ